กรมโนอย่างเราใครใครมโนเราไงเคยไหมมโนว่าแบบเออฉันอยากจะแบบไปเต้นรำกับลีโอนาร์โดดิคาปริโอฉันอยากจะไปแบบว่าใกล้ชิดกับแบรดพิตอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบว่าแดนซ์กับแบรดพิตในห้องบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เป็นจริงได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้นะคะทางพิพิธภัณฑ์มาดามทูโซที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจัดให้นะคะเขามีการพัฒนาโปรแกรมที่เรียกว่าโฮโลแกรมแดนซ์เธียเตอร์ขึ้นมานะคะเพื่อมีการตอบสนองความต้องการของบรรดาลูกค้ามโนอย่างเราๆทุกคนเนี่ยแหละค่ะวิธีการนี่มันง่ายมากค่ะก็คือแค่คุณผู้ชมนะเข้าไปนั่งในเครื่องสแกนเนอร์3มิตินะคะก็จะมีการสแกนใบหน้าของเราออกมาจากนั้นเครื่องก็จะมีการประมวลผลแล้วออกมาเป็นคลิปวิดีโอความยาว90วินาทีค่ะที่จะเห็นหน้าเราเต้นอยู่กับดาราดังๆค่ะอย่างลีโอนาร์โดแบรดพิตต์มาริลินมอนโรหรือว่าบียอนเซ่รวมถึงเลดี้กาก้าด้วยนะคะทางผู้จัดการทั่วไปของมาดามทูโซที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าโตเกียวเนี่ยคือศูนย์กลางความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีและก็วัฒนธรรมป๊อปแบบญี่ปุ่นนะคะทางพิพิธภัณฑ์จึงพยายามพัฒนาบริการใหม่ๆให้ลูกค้าเนี่ยได้ตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอค่ะส่วนเสียงตอบรับของลูกค้านี่ก็ออกมาโอเคมากๆเลยนะเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็บอกว่ามันดูเหมือนจริงมากค่ะคุณขาทางพิพิธภัณฑ์มาดามทูโซของญี่ปุ่นก็บอกว่าจะมีการพัฒนาโปรแกรมโฮโลแกรมแดนซ์เธียเตอร์ต่อไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการเพิ่มดาราคนอื่นๆเข้าไปเรื่อยๆให้มากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้อาจจะอยู่อาจจะมีอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นดูจากภาพนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเหมือนนี่ไงเต้นรำอยู่กับดาราดังเราก็เป็นหน้าเราอยู่กับซุปตาร์ระดับโลกและเต้นรำกันเอง